ส่วนช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็หลายคนน่าจะเคยไปกันแล้วด้วยนะคะสำหรับคลองแม่ข่าที่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบหลายคนเลยใครมาเที่ยวเชียงใหม่จะพลาดไม่ได้สำหรับคลองแม่ข่านะคะซึ่งแน่นอนในพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่คลองแม่น้ำธรรมดาแต่ว่าเขาแฝงไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำอีกด้วยค่ะส่วนในแง่ของการอนุรักษ์และการพัฒนาคลองแม่ข่าเนี่ยก็ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักแม่ข่านะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะเยาวชนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นเยาวชนรุ่นที่1ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักแม่ข่านะคะภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นนะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้26มีนาคมค่ะเพื่อสร้างเยาวชนผู้นำของจังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนช่วยเหลือการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเกิดผลสำฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน80คนด้วยกันค่ะนอกจากจะได้อบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่ารวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะในการอบรมยังมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่ารวมทั้งกิจกรรมนักสืบสายน้ำที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังแหล่งน้ำที่จะทำให้เยาวชนนั้นสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบโดยจะมีนักวิชาการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้ตลอดทั้งกิจกรรมการอบรมค่ะ